เรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นชายคนหนึ่งที่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็เสพยาเสพติดแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าหิวเหล้าคลั่งค่ะไปปีนเสาไฟฟ้านะคะจนชาวบ้านบอกต้องตีให้ร่วงลงมาเพราะเสาไฟเนี่ยขาดไปแล้วด้วยดูกันหน่อยค่ะชาวบ้านบอกว่าต้องตีให้ร่วงนะไม่งั้นก็ปีนไปเรื่อยๆแล้วเกิดเสาไฟขาดมันช็อตขึ้นมาทำยังไงแต่ตีให้ร่วงในที่นี้เนี่ยเขามีเบาะรอง อยู่ด้านล่างนะคะชายคนนี้เขาคลุ้มคลั่งค่ะชาวบ้านก็ถ่ายภาพไว้ได้หลายคนก็ตะโกนฮะเอาระวังโดนลงมาอย่างเงี้ยนะคือลักษณะของชายคนนี้เนี่ยเขาตะโกนด้วยนะว่ามีคนจะมาฆ่าเขาแล้วเขาเนี่ยก็จุดไฟเผาบ้านด้วยชาวบ้านและตำรวจค่ะช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ลงมาแต่ไม่เป็นผลอยู่อย่างเงี้ยนะปีนไปปีนมาเนี่ย5ชั่วโมงชาวบ้านก็ต้องนำไม้ยาวๆเนี่ยนะมาช่วยกันตีให้ร่วงลงมาซึ่งข้างล่างก็มีเบาะรองรับอยู่แล้วนะคะคือชายคนนี้เนี่ยกว่าจะร่วงเนี่ยชาวบ้านตำรวจบอกโหเหนื่อยจริงๆอยู่ตั้งหลายชั่วโมงไม่ยอมปล่อยมือจากสายไฟด้วยจนสายไฟเนี่ยมันขาดค่ะขาดแล้วมันก็เกิดประกายไฟหลายครั้งนะคะเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเนี่ยถูกไฟฟ้าช็อตหรือได้รับอันตรายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณ1ทุ่มของวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านน้ำพองค่ะหมู่2อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็คุมตัวชายคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะคะทราบชื่อคือนายสุริยาค่ะอายุ33ปีเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปพบหลังคาของชาวบ้านในชุมชนนี้แล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยได้รับความเสียหายชาวบ้านบอกโอ้โหยังกลัวอยู่เลยเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ตำรวจเนี่ยจับเข้าคุกเถอะชายคนนี้ส่งไปบำบัดรักษาให้หายจากอาการคุ้มคลั่งเพราะเขาติดยาเสพติดอารวาสแบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เนี่ยน่าจะหลอนนะคะเพราะว่าไม่ได้ดื่มเหล้าขณะนั้นแม่ผู้ก่อเหตุค่ะแม่ก็เล่าฟังว่าแม่เนี่ยมีลูก2คนแม่เลิกกับพ่อผู้ก่อเหตุเนี่ยมาแล้วเนี่ย10ปีนะตัวพ่อผู้ก่อเหตุก็อยู่กับผู้ก่อเหตุนั่นแหละที่บ้านแต่ว่าเพิ่งจะเสียชีวิตไปทางด้านของลูกชายนะคะคนก่อเหตุเนี่ยก็คือคนก่อเหตุเนี่ยแหละนะฮะเคยถูกจับในคดีเสพยาเสพติดแล้วก็ถูกส่งเข้าบำบัดรักษา2ครั้งจากนั้นก็ออกมาอยู่ที่บ้านคนเดียวกลายเป็นคนติดยาค่ะติดยาติดเหล้ามาขอเงินแม่ถ้าไม่ได้ก็ด่าแม่ด่าญาติพี่น้องด้วยกรณีนี้แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยก่อเหตุที่มันรุนแรงจริงและเธอเนี่ยไม่สามารถประกันลูกออกมาได้นะเพราะแม่ไม่มีเงินก็เลยบอกว่าลูกทำผิดแล้วก็รับผิดชอบนะลูกก็ขอร้องให้ลูกชายเนี่ยเลิกเสพยาเสพติดเมื่อรับโทษแล้วขอให้ออกมาแล้วเป็นคนดีค่ะแม่บ่มีเงินหรอกการประกันแม่กับยาคือกันเงินทองเพื่อนบ้านเขาก็เลี้ยงโต๊ดอยู่เจ้าทุกข์เขาก็ได้เพราะว่าสงสารอยากให้ร้านไปบำบัดค้ามันดีขึ้นแล้วซะแล้วถ้าปล่อยไปฮะเป็นอีกมันสินะกูเก่าถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยก็สิไหม้เม็ดเล่นน้ำมองกันเนี่ยพอติดยาเสพติดก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ชาวบ้านเนี่ยนะก็แจ้งความเหมือนกันนะคะบอกเจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัดหน่อยทั้งเรื่องของติดเหล้าติดยาเสพติดด้วยกลัวว่าจะกลับมาแล้วสร้างความเดือดร้อนค่ะครับ